สวัสดีครับผมอาจารย์บีนะครับเภสัชกรคงเกียรติชาติรัญทรัพย์นะครับกลับพบกับรายการวิตามินบำรุงความคิดนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันทัศนคติหรือความวิธีคิดที่ชื่อว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะครับประโยคนี้ครับผมได้ฟังจากครูสมพรคนสอนลิงนะครับซึ่งเป็นครูท่านหนึ่งนะครับที่สอนลิงป่าให้สามารถเก็บมะพร้าวได้นะครับซึ่งผมไปได้ดูคลิปวิดีโอของท่านนะครับแล้วผมชอบมากท่านสอนลิงป่าให้สามารถที่จะเก็บมะพร้าวได้เนาะนะครับแล้วก็ท่านพูดประโยคนี้ท่านบอกเป็นคำสอนของคนโบราณนะครับประโยคนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับคนในยุคนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยแล้วก็หลายๆคนก็ทำงานแบบมัลติทัสกิ้งนะครับถูกสอนว่าการทำงานมัลติทัสกิ้งเป็นเรื่องที่ดีโอ้โหแล้วก็บางคนก็โอ้โหทั้งรับโทรศัพท์ทั้งจดทั้งเล่นไลน์ไปขับรถไปหรือว่าโอ้ทำงาน 3-4 งานเนี่ยไปในเวลาเดียวกันซึ่งก็ดูเหมือนเป็นคนที่คล่องงานก็ดีระดับนึงนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเรากลับมาดูว่าโอ้โหงานที่ทำหลายอย่างเนี่ยอาจจะไม่เสร็จหรือไม่คอมพลีทสักอย่างนึงนะครับซึ่งทำให้ไม่สามารถปิดจ็อบงานนั้นได้นะครับผมเองก็เคยเป็นเหมือนกันคือเราเป็นคนเจ้าโปรเจกต์เจ้าไอเดียวันหนึ่งโอ้โหอยากจะทำอันนี้แล้วก็อยากไปทำโปรเจกต์นู้นอยากไปทำโปรแกรมนู้นอยากจะสอนวิชานู้นอยากจะโอ้โหมากมายเต็มไปหมดแต่ทำไม่สมบูรณ์ทำไม่คอมพลีทสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเหนื่อยมากนะครับแต่ไม่สมบูรณ์ผมก็จะเปรียบเทียบอันนึงก็คือเหมือนกับว่ารถยนต์รถสปอร์ตเฟอร์รารี่นะครับสีแดงนะครับเครื่องทุกอย่างคุณทำเครื่องยนต์อย่างดีคุณทำกระจกอย่างดีคุณทำเบาะอะคันทาราอย่างดีนะครับแต่ใส่ล้อรถเนี่ยแค่3ล้อสรุปแล้ว Ferrari คันนี้ก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้นะครับทำงานให้ดีแต่ทำงานไม่สมบูรณ์นะครับก็ไม่สามารถที่จะวิ่งได้นะครับอันนี้เป็นประโยคหนึ่งนะครับแล้วก็กำลังจะบอกว่าตั้งใจทำงานสิ่งไหนมีพลังสมาธิโฟกัสยืนหยัดทำสิ่งนั้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์นะครับย้ำอีกครั้งตั้งใจมีสมาธิทำสิ่งนั้นจนเสร็จหรือสมบูรณ์นะครับมีหลักการอันนึงนะครับที่ของญี่ปุ่นมั้งครับที่เขาบอกว่าให้ใช้เวลาเนี่ย50นาทีนะครับในการโฟกัสกับเนื้องานหรือชิ้นงานหนึ่งนะครับอย่างจดจ่ออย่างมีสมาธิหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปพักเบรกไปรีแลกซ์สักประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่เพราะเขาบอกว่าสมองของเราเนี่ยนะครับจะสามารถคอนเซนเทรตได้ประมาณ 45-50 นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้ายังคอนติเนียต่อเนื่องหรือลากยาวเนี่ยสมองคุณจะเริ่มล้าแล้วนะครับแล้วมันก็ productivity ก็จะดรอปนะครับก็ทำงานอย่างมีสมาธิ50นาทีแล้วก็รีแลกซ์5-10 นาทีแล้วกลับมาสมาธิ45-50 นาทีประยุกต์กับการทำงานในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะครับหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็เปิด LINE เปิด Facebook หรือดู notification ต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยจิตฟุ้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับก็อยากจะแนะนำวิธีการอาจจะเป็นว่าตื่นมาเนี่ยโอ้โหคุณclear your mind นะครับจะดื่มกาแฟล้างหน้าทำอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลาของสมองที่ดีที่สุดลิสต์ออกมาว่าอะไรวันนี้คือเนื้องานที่สำคัญคือมิชชั่นคือ high value activity ของฉันในวันนี้นะครับเขียนมันออกมานะครับจัดลำดับ prioritize จัดเรียงให้ดีนะครับแล้วก็ตัดสินใจทำงานที่สำคัญก่อนนะครับทำเสร็จแล้วก็มีสมาธิในการทำงานอย่างเช่นผมเป็นวิทยากรผมจะมาสอนใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่า50นาทีนี้ฉันจะทำสไลด์ให้คอมพลีทให้สมบูรณ์จะเลือกภาพสวยๆจะมีข้อความดีๆนะครับจะค้นหาหรือรีเสิร์ชทำทุกอย่างใน50นาทีหรือ1ชั่วโมงนี้นะครับแล้วบางทีผมก็ปิด turn off wifi นะครับไม่ตอบ LINE ไม่ตอบ Facebook ไม่รับโทรศัพท์สักประมาณ50นาทีนะครับจนการทำพอไว้สไลด์ของผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับหลังจากนั้นผมก็เป็นช่วงพักเบรกของผมแล้วผมจะไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำแล้วผมก็มาตอบ LINE ตอบอีเมลนะครับแล้วก็ทำงานชิ้นที่2นะครับที่สำคัญต่อไปนะครับฉะนั้นพอเราแบ่งเวลาเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้ามีแบบอะไรเร่งด่วน emergency มาจะทำยังไงนะครับพอเราจัดเวลาของตัวเราอย่างเป็นระบบแบบนี้ครับทีมงานเราหรือคนที่มากวนเราเนี่ยเขาก็จะรู้ไซเคิลของเราว่าอ๋อในเวลานี้เนี่ยนะเธอไม่ต้องโทรไปหรอกเดี๋ยวเขาก็ยังไม่ตอบแล้วเดี๋ยวเขาเสร็จธุระที่มันสำคัญสำหรับเขาแล้วเนี่ยเขาก็โทรกลับเขาเองเขาก็สื่อสารกลับของเขาเองนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเราเนี่ยครับถูกดิสลอปหรืออินเทอร์ลับได้ตลอดเวลาอันนั้นไม่เวิร์กนะครับเพราะเราจะเสียพลังงานส่วนใหญ่ไปกับการสวิชงานว่าเอ๊ะตะกี้ทำถึงไหนแล้วนะต้องทำอะไรต่อนะแล้วต้องอะไรเอ๊ะตะกี้มันค้างพอคุณจะต้องชิฟทั้ง energy ชิฟทั้งสมาธิเพื่อจะมา recognize งานเดิมที่กี้ทำถึงไหนแล้วนะเอ๊ะฉันกำลังจะหารูปหรือฉันกำลังจะเอ๊ะจำไม่ได้การที่ต้องมาดึงพลังงานกลับ
ในการทำอะไรนะครับมันเหนื่อยมากนะครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมีโฟกัสกับงานหนึ่งเป็นระยะเวลาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็คือ 15-50 นาทีจะทำให้ productivity คุณดีกว่านะครับอย่างไรถึงเรียกว่าโฟกัสนะครับก็คือมีแต่เรื่องที่ทำอยู่ข้างหน้านะครับโลกทั้งใบหายไปเหลือแต่เรื่องที่คุณทำอยู่ตรงหน้านะครับบางทีแบบขอให้คุณฝึกเป็นคนที่ 100% กับงานที่คุณทำกับคนที่คุณอยู่นะครับคุณก็จะมี productivity ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างนะครับอย่างมีสติอย่างมีสมาธิอย่าง 100% นะครับแล้วผลงานหรือ productivity คุณก็จะดีขึ้นอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะครับก็มีคำถามหรืออะไรก็สามารถ inbox ได้มาในแฟนเพจ Beyond Training นะครับขอให้มีความสุขในทุกวันของการทำงานสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ครับสวัสดีครับรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชอบแล้วก็ประทับใจนะครับในความรู้หรือแรงบันดาลใจดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับว่าคุณประทับใจในตรงไหนนะครับหากท่านมีคำถามหรืออยากจะมีอะไรให้ผมแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับก็ inbox ได้ที่แฟนเพจ Beyond Training นะครับ Beyond กับ Training ติดกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่รับชมคลิปวิดีโอตัวนี้ผ่านทาง YouTube Channel นะครับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทำให้ท่านเนี่ยไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอตอนใหม่ๆจากผมและก็ Beyond Training นะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่แล้วชอบนะครับแนวความคิดหรือไอเดียของผมท่านสามารถไปดูบทความแล้วก็คลิปวิดีโอเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ Beyond Training ได้นะครับที่ www.beyondtraining.in.th ครับขอให้มีความสุขในทุกวันของชีวิตนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆครับสวัสดีครับ